เดี๋ยวเราไปเทรด OTC ใน IQ ดีกว่านะครับ ผมว่า เราไปเทรดคริปโตกันดีกว่า ไม่เอาอ่ะผมไม่อยากถือคริปโตตอนเนี้ยคือถือไว้ถือได้แต่ไม่อยากขายตอนเนี้ยเออไม่อยากขายสวัสดีครับน้องม้าสวัสดีพี่ปฏิบัติครับจานครับไปลองไม่ลอง Forex เงินบิตคอยน์ในโอลิมดูแล้วครับอ๋อหมายถึงว่า Forex อันนี้เหรอไอ้อุ๊ย Forex ที่มันของโอลิมเทรดอ่ะเหรอมันเป็นอันนี้ไม่ใช่เหรอครับมันเป็น Forex ที่นับแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เหรอก็คือสมมุติว่ากราฟราคาอยู่ที่100บาทใช่มั้ยแล้วมันไปเอ้ยทำไมมันเปลี่ยนไทม์เฟรมไม่ได้อ่ะแล้วมัน แล้วกราฟสมมุติเราเทรดขึ้นอ่ะสมมุติเราเทรดขึ้น100บาทไม้นั้นเราเทรดไป100เหรียญใช่ไหมและกราฟอยู่ที่ราคา100บาทพอดีนะครับสมมุติว่ากราฟมันดีดขึ้นไปที่110ก็เท่ากับว่ากราฟมันเติบโตไป 10% ใช่ไหมจำนวนเงินที่เราถืออยู่มันก็จะเติบโตไป 10% นึกภาพออกปะจาก100เหรียญที่เราลงไปก็จะกลายเป็น110เข้าใจความหมายใช่ไหมนะครับในโอลิมเทรดมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอซึ่งอ่ะทำไมไม่เปลี่ยนไทม์เฟรมให้ผมอ่ะเดี๋ยวกันมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอซึ่งผมไม่ชอบเก็งกำไรแบบนั้นนะครับมันคือถ้าจะเทรดแบบนั้นอะไปเทรดคริปโตจะมีประโยชน์กว่านะครับเพราะว่าเทรดคริปโตมันนี่นะมันก็นับเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอะประมาณนั้นฮะทำไมเดี๋ยวนะ กำไร 99% เฮ้โคตรยั่วยวนกำไร 99% โอ้โหเดี๋ยวฝากเงินใน IQ ก่อนนะฮะกำไร 99% โคตรเยอะไหนวะอันไหนที่มันเป็น QR code อ่ะอ๋ออันนี้ 1,000 บาทแป๊บหนึ่งนะครับใครอยากสแกนก็ได้นะใครอยากสแกนให้ก็ยินดีนะครับใครอยากจะเป็นคนชำระให้ก็ยินดีนะฮะก็ยินดีนะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอมันหมุนแป๊บหนึ่งตอนนี้จ่ายไปแล้วนะตูดๆไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะตูดๆไปแล้วนะครับเหลือแค่รองเงินเข้าอ้าวเข้าแล้วนี่หว่า เข้าแล้วนี่หว่ารออยู่เลย IQ อย่าเห็นว่าเต้นเทรด IQ rejection ครับเ มื่อวานกับวันนี้เปอร์เซ็นต์เยอะครับอ๋อดูดิมันยั่วยวนมากเลยนะเนี่ยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มันยั่วยวนผมมากเลยอะอยากได้มากอยากขย่ำมันมากเลยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะทำไมผมตีไม่ได้อ๋อนี่ไงผมก็นึกว่าผมตีแนวไม่ได้นะครับ เฮ้ยแป๊บนึงแนวรับแนวต้านผมตีปุ๊บผมขยับแนวไม่ได้นะครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหชัดมากนะครับว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับเดี๋ยวรอกราฟขึ้นแท่งใหม่โอเคจัดไปก่อน1ออเดอร์อ่ะไม่เข้าให้ผมล่ะโอ้โห IQ ผมกดตรงนี้
เขาเดินให้ผมโอ้โหกดยะลาติดปัตตานีใกล้กันนี่หว่าลืมไปกดเชียงรายกดเชียงรายติดกรุงเทพปะโถโอเคครับผมแก๊สปัจจุบันอันนี้มีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับก็เหตุผลที่ผมคิดว่าเขามีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับอันนี้เหตุผลแรกเลยก็คือแก๊สได้มีการกลับตัวมาทดสอบที่แนวต้านตรงนี้หลายครั้งมากนะครับหลายครั้งแบบหลายครั้งมากๆเลยเห็นไหมซึ่งมันเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับเป็นสัญญาณว่าแนวต้านแนวนี้นะครับน่าจะไม่ได้มีผลมากมายขนาดนั้นนะครับก็คือแรงขายที่ดักรออยู่ตรงแนวต้านนี้ไม่น่าจะมีเยอะเท่าไหร่แต่กลับกันแรงซื้อน่าจะมีเยอะมากนะครับเพราะว่าแรงซื้อดันกราฟขึ้นมาให้มาชนที่แนวต้านตรงนี้ได้หลายครั้งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันเนาะเขาได้มีการกลับตัวมารีเทสแนวนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีสิทธิ์ไม่ใช่กลับตัวมารีเทสแนวนะครับได้มีการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ตอนที่เขาย่อตัวลงมาถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเขาปิดเป็นลักษณะของดาร์คคาวคัฟเวอร์แบบกับหัวนะครับเอ้ยไม่ใช่ดาร์คคาวคัฟเวอร์กับหัวดาร์คคาวคัฟเวอร์แบบที่เป็นแท่งเขียวอะนะครับชัดเจนมากนะฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะถึงเวลาต้องกลับตัววิ่งขึ้นตามแรงซื้อที่มีในตลาดแล้วนั่นเองนะครับตามนี้นะก็เลยเทรดขึ้นตามไปก็ชนะนะครับทำไมพวกนายตลาดดิจิตอล OTC ได้เปอร์เซ็นต์เยอะแล้วเยอะอยู่แล้วมันไม่มีเสมอนะฮะใช่ไหมครับพี่ติเข้ามาดูเพิ่มความรู้ก่อนครับโอเคครับรออยู่เลยคิว ต้องปิดทุกหน้าต่างแล้วเปิดใหม่มันถึงจะเปลี่ยนครับอ๋อโอเคครับผมเอาแล้วครับอย่าเห็นออกมาเทรดรีเจคชั่นผมลืมไปแล้วอ่ะไอโครงสร้างพื้นฐานของเนี่ยอะไรนะของกราฟก่อนที่มันจะมาของกราฟก่อนที่จะเกิดไออะไรนะเบสิกรีเจคชั่นอ่ะโครงสร้างพื้นฐานนะครับ อันนี้เนี่ยโค้ดโดมไม่ได้สอนนะแต่คือผมรู้มาเองนะครับก็คือแบบไปนั่งสังเกตเอาเองอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้ก่อนจะเกิดรีเจคชั่นนะมันจะเวิร์กนะอะไรประมาณนี้เหมือนกับที่ผมวิเคราะห์กราฟก่อนหน้าว่าแบบมันติดแนวนะอะไรประมาณนี้แบบมันติดหลายแนวเลยนะน่าจะมีสิทธิ์ขึ้นต่อนะอะไรประมาณนี้นะฮะเออเนี่ยมันจะมีพวกโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้อยู่นะครับก็ผมลืมไปแล้วอ่ะ คือที่ลืมเนี่ยไม่ใช่ลืมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับคือลืมเพราะว่าเบื่อเมื่อกี้เทรดแพ้จนเบื่อคือเทรดแพ้จนเบื่อโอเคชัดเจนนะครับว่ามีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับไปลุยโอเคผมสลับไม้ที่2ในไลท์นี้นะครับก็ผมเลือกเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่เลือกเทรดขึ้นนะฮะก็คือกราฟปัจจุบันนี้นะครับเขาได้มีการทะลุแนวต้านแนวนี้ขึ้นมาได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการยืนเหนือแนวต้านนี้ได้สำเร็จแล้วด้วยเช่นกันนะครับสังเกตจากกราฟแท่งเขียวแท่งนี้นะครับที่สามารถขึ้นมาปิดเหนือแนวต้านได้สำเร็จนะครับก็แปลว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับตามแรงหลักของกราฟตอนนี้ที่เป็นแรงในการวิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับแรงซื้อก็พยายามผลักกราฟขึ้นนะแรงขายก็แบบฉันไม่ยอมไหมก็กดกราฟลงอยู่ตลอดเวลาอะไรครับเนี่ยโอ้โอ้อย่างนี้น่าจะแพ้แล้วฮะโอ้อะทำไมชนะฮะอ้าทำไมชนะคนเทรดยังงงคนเทรดยังงงเองมันไม่น่าชนะได้ไม่ใช่เหรอจุดนี้แบบโอเคแต่ชนะแล้วก็คือชนะนะครับโอเครู้เรื่อง คือผมเทรดเมื่อกี้มันติดอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอออเดอร์ผมอะมันติดอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันจบตรงนี้ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับชนะก็คือชนะแค่นั้นพอไม่ต้องมีคำถามมากใช่ไหม แค่นั้นพอนะครับวันนี้มาแปลกจังครับอ๋อวันนี้มันกระตุกใช่ไหมวันนี้มันมาแบบกระตุกใช่ไหม นึกว่าพันเหรียญพันบาทดิจิตอลมันจะหน่วงหน่อยครับไม่เหมือนบานาเรียบก็เลยอ๋อโอเคครับพี่ตีขอบคุณครับผมว่าเล่นผ่านแอปดีกว่าครับทำไมวันนี้เทรดในคิวครับโอลิมเทรดเจ๊งไปแล้วฮะไม่ใช่หมายถึงโอลิมเทรดเจ๊งผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วก็เจ๊งไปแล้วครับแล้วก็มานั่งเทรดในคิวต่อฮะประมาณนั้น
โอลิมเทดเจ๊ง อะไรครับเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวน่าจะถึงช่วงที่เขาต้องกลับมารีเทสแนวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงทันทีเลยนะบายลุยเนี่ยดูดิมันไม่เข้าออเดอร์ให้ผมอีกแล้วทุกคนผมกดมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าเขาไม่ยอมเข้าออเดอร์ให้ผมอ๋อเอ้ยอันนี้ผมกดเร็วไปเซ็งเลยนะครับผมต้องกดตอนมันขึ้นแท่งใหม่นะครับผมดูเวลาผิดอ่ะผมนึกว่าไอ้30วิที่วิ่งเมื่อกี้มันคือ30วิของไอ้ของเวลาตรงเนี้ยนะครับคนละเวลาโทษปรับขอปรับตัวก่อนผมขอปรับตัวก่อนลงโบกปรับตัวแป๊บนึงขอปรับตัวแป๊บนึงลงโบกไปหน่อยลงโบกเดี๋ยวรอเขากลับตัวไปเขียวนิดนึงนะครับโอเคลุยลงโบกไปหน่อยโอเคครับผมก็อันนี้ต่อเนื่องจากไม้เมื่อสักครู่เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะกลับตัวมาสูงมากแล้วนะครับทะลุแนวแล้วก็วิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วอีกไม่นานเขาน่าจะต้องกลับตัวลงมารีเทสแนวได้แล้วนั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องรีเทสนะฮะเพราะว่าเขามีการทดสอบแนวนี้ค่อนข้างหลายครั้งนะครับก็แนวนี้อีกในสถานะหนึ่งก็คือเป็นแนวสำคัญด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากราฟจะผ่านแนวนี้ไปได้นะครับเขาต้องกลับมารีเทสแนวก่อน1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าแนวนี้เนี่ยเขาไม่สามารถจะวกกลับลงไปได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะพอเขาคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่าไม่สามารถวกกลับลงไปได้ก็ต้องขึ้นต่อนะครับเฮ้ยอย่าหมุนนานดิอยากได้ตังค์ฮัลโหลโอเคครับผมสลับไม้ที่3ชนะนะครับผมนับถูกไหมน่าจะนับถูกแหละนะฮะโอเคนะครับตอนนี้กำไรอยู่ที่300บาทแล้วนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูต่อในไม้ที่4นะครับป่ะไปดูกันฮะผมไม่อยากกดดูประวัติอะผมเป็นคนขี้กลัวดวงดีจัดเจอรีเจ็คชนะแล้วผมงงเลยเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมรอเขาลงมาทดสอบแนวก่อนนะครับคือถ้ายังลงมาไม่ถึงอ่ะก็คือยังเทรดไม่ได้นะครับคือมันเทรดได้แหละก็คือเราก็แค่เทรดลงตามมันก็ได้แหละแต่ถ้าจะให้เซฟที่สุดนะครับก็คือให้เขาลงมาถึงแนวดีกว่านะครับเนี่ยผมหลงเวลาข้างบนเนี่ยทุกคน ผมหลงเวลามากอะว่าแบบปกติถ้ามันเหลือ30วิเนี่ยมันจะขึ้นแท่งใหม่ใช่ไหมไอเนี่ยไหนมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วผมนึกว่าแล้วเดี๋ยวแล้วผมนึกว่าไอ้30วิแบบอันเนี้ย30วิอันแรกนี้นะครับ30วิอันแรกเนี้ยคือ30วิที่หมดเวลาแล้วอ่ะที่ไม่ใช่สิ30วิที่หมดกราฟแท่งนั้นแล้วอ่ะนึกภาพออกป่ะเนี่ยผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปนะครับแล้วก็ติดดอยตรงนี้แล้วก็ติดดอยตรงนี้เนี่ยผมนึกว่า30วิอันนี้คือ30วิแบบที่มันหมดแท่งอ่ะนะฮะเนี่ยที่ไหนได้ไม่ใช่หลงไงหลงโบกไปหน่อย งงๆแปลกๆมันเปิดโดดดีครับ พี่ผมโดนจำกัดการเทรดมา6อาทิตย์แล้วครับโอ้โห6อาทิตย์เลยเหรอของโอลิมเทดแล้วฮะถ้าเจอในโอลิมเทดนะครับหลักๆนะแนะนำนะครับอันนี้คือแนะนำเลยนะว่าให้ลองอุ้ยให้รอไปเรื่อยๆนะครับให้เทรดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับ โอเคครับผมอันนี้ผมเลือกเทรดลงต่อนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเทรดลงต่อนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะเขาน่าจะกลับตัวมารีเทสแนวรับแนวนี้ถูกต้องไหมครับก็ ผมคิดว่าเขาน่าจะกลับตัวมารีเทสนะครับก็นะก่อนหน้านี้เขาได้เกิดการกลับตัวมาจริงๆนะครับโน้มตัวแล้วพอใกล้ถึงนะครับลงมาใกล้ถึงเขาเกิดการดีดกลับนะครับก็คือมี rejection กลับไปนั่นเองแต่ว่า rejection ตรงนี้ไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะครับทำไมผมถึงคิดว่าเขาไม่มีผลเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีผลแบบมีผลมากจริงๆนะครับการแท่งนี้น่าจะปิดเป็นแท่งเขียวนั่นเองนะครับนี่คือในมุมมองของผมนะผมเลยคิดว่าสุดท้ายนะครับการดีดขึ้นตรงนี้น่าจะแบบดีดขึ้นเป็นพิธีเฉยๆนะครับเดี๋ยวกราฟแท่งถัดไปน่าจะลงต่อได้นะครับก็เลยเทรดลงตามนั่นเองนะฮะมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับชนะไหมอ่ะเย้เทรดไอคิวนี่ลุ้นจริงๆไม่ได้ลุ้นที่โบกนะเอ้ยไม่ได้ลุ้นที่ไอออเดอร์นะลุ้นที่เน็ตนะ
ยิ่งเข้าออเดอร์ช้าด้วยนะฮะและที่สำคัญเทรดไปเทรดมายิ่งแบบ คือเมื่อกี้ถ้าใครสังเกตนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นลบ100ไปแป๊บหนึ่งเคยได้สังเกตไหมมีใครสังเกตไหมมันเป็นลบ100ไปแป๊บหนึ่งผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะแบบแพ้แล้วแน่เลยไม้นี้นะครับก็จะได้มาทีเกียวแต่ว่ามันยังหมุนอยู่ก็เลยรอไปก่อนนะครับพอสุดท้ายแล้วหมุนเสร็จแล้วก็ออกมาได้กำไรนะฮะคือแบบนอกจากจะต้องลุ้นกับออเดอร์แล้วอ่ะต้องลุ้นกับอินเทอร์เน็ตด้วยอ่ะว่าแบบอินเทอร์เน็ตเราจะคำนวณออกมาว่ายังไงอ่ะฮะบกจริงพี่ได้เยอะจนบกจริงคนละอย่างกันสิคนละอย่างคนละเจ๊งคนละเจ๊งดูพูดผิดดีครับดูผิดช่องหรือเปล่าครับไอ้หิวไม่ผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วผมเพิ่งเจ๊งมาไงผมก็เลยหนีมาเทรดไอ้หิวก่อนมาเลียแผลตัวเองก่อน โอเคครับผมก็เดี๋ยวรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาลงมาชนที่แนวนี้อีกรอบนึงแล้วเกิดการดีดกลับนะครับครั้งหน้าน่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ารีเทสไม่ผ่านนะครับน่าจะกลับตัวขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะนี่นะครับดีดกลับแล้วนะฮะไม่รอแล้วครับจังหวะนี้ผู้ชายคนนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆหมายถึงว่าเขาเก่งมากเหรอคะอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะกดอะไรนะกดเทรดที่เชียงรายนะครับแต่ออเดอร์ติดที่ยะลาหยอกเล่นโอเคครับผมสำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือผมวิเคราะห์ไว้ว่าถ้ากราฟลงมาชนที่แนวรับแนวนี้แล้ว1ครั้งนะครับแล้วเกิดการดีดกลับนะฮะเกิดการดีดกลับนะน่าจะแปลว่านะครับแรงซื้อที่ดักรออยู่ตรงแนวรับแนวนี้น่าจะมีผลมากนะครับน่าจะไม่ปล่อยให้กราฟแท่งถัดไปเนี่ยทะลุแนวลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเทรดขึ้นนั่นเองนะครับก็กราฟแท่งถัดมาก็คือแท่งนี้ไม่น่าจะทะลุแนวลงมาได้แล้วก็น่าจะต้องกลับตัวขึ้นนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้วิเคราะห์ตามนี้นะครับวิเคราะห์ไม่เยอะนะครับเฮ้ยทำไมเขาลงต่อตายแล้วทุกคนตายแล้ว โอ้พลาดเลยนะครับไม้นี้ผมพลาดเลยผมพลาดแบบพลาดมากนะครับพลาดจริงๆคือตอนแรกผมคิดว่าที่กราฟแท่งนี้มารีเทสแนวนะครับแล้วเขาดีดกลับเนี่ยน่าจะนะอันนี้แค่น่าจะนะครับน่าจะส่งผลให้กราฟแท่งถัดไปขึ้นต่อนะครับก็เลยเลือกเทรดขึ้นคือถ้าเราสังเกตดีๆครับตอนผมเทรดไปเนี่ยกราฟดีดกลับมาแล้วมาปิดเขียวเลยเห็นไหมครับผมเลยคิดว่าน่าจะคอนเฟิร์มชัดเจนมากนะครับว่าต่อไปอาจจะกลับตัวขึ้นได้แต่สรุปพี่แกพอมาถึงพอขึ้นแท่งใหม่นะพี่แกแบบกระโดดขึ้นฟิวกระโดดลงแบบฟิวเลยนะฮะวิ่งลงแบบฟิวลงมาเลยก็เลยโอเครับชะตากรรมไปนะครับโอเคเดี๋ยวไม้ที่2นะครับผมจะเทรดขึ้นตรงนี้นะครับ1ไม้นะก็ดูแล้วน่าจะรีเทสแนวไม่ผ่านนะครับเขาน่าจะทะลุลงไปไม่ได้เพราะว่ากราฟแท่งนี้เนี่ยดีดกลับมาทันทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะฮะลุยฮ่าๆเข้าออเดอร์ให้ผมพอดีผมต้องกดเผื่อประมาณ5วินะครับกว่าออเดอร์นี้จะเข้าให้ผม5หรือ3ได้แหละถ้าผมดูไม่ผิดนะฮะโอเคครับผมก็สลับไม้นี้นะครับก็ต่อเนื่องจากไม้เมื่อสักครู่เลยนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นก็คือเมื่อกี้ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าถ้ากราฟเข้ามารีเทสที่แนวรับแนวนี้แล้วไม่สามารถทะลุลงไปได้เขาน่าจะต้องถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเขารีเทสไม่ผ่านเนาะผมก็เลยเลือกเทรดขึ้นทันทีนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเขาจะกลับตัวขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับมาคือตอนนี้เขารีเทสไม่ผ่านนะครับที่เหลือแค่ต้องรอลุ้นว่าเขาจะกลับตัวขึ้นไหมแค่นั้นเองนะฮะ10วิสุดท้ายฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมโอ้ยเสียงหลงเลยเสียงหลงเลยโอ้โอเคครับผมอย่างนี้น่าจะชนะแล้วฮะแหมมีการวกกลับมันล้อหลอกด้วยเมื่อกี้โอเคครับผมสลับไม้ที่เท่าไหร่นะลืมไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่าไม่นับแล้วกันครับเอาเป็นว่าไม้นี้เนาะ
ไม้นี้ชนะนะครับแล้วก็ส่งผลให้จากตอนแรกพอร์ตของผมที่มีอยู่ 1,000 บาทนะครับก็เติบโตมาเป็น 1,579 บาทกับอีก42สตางค์นะครับทำกำไรได้ถึง 50% ของพอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็สรุปนะฮะวันนี้ผมเทรดไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ไม้นะครับก็ชนะ4แพ้2นะครับก็ทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเอ้ยทำไมมันขึ้นว่า900อ่ะทำไมมันขึ้นว่า900อ่ะอ๋อนี่ผมเทรดออปชั่นก่อนไม้1นะครับหลกลืมอ่ะก็ผมเทรดออปชั่นไปไม้1นะครับก็รวมแล้ววันนี้นะครับกำไรที่ทำได้นะครับก็คือเดี๋ยวไปดูสรุปในดิจิตอลดีกว่าเท่กว่านะครับเท่กว่านี่หลายไม้ก็สรุปนะครับวันนี้เทรดแล้วทั้งหมด7ไม้นะครับชนะ5แพ้2นะครับออปชั่น1ไม้แล้วก็ดิจิตอล6ไม้นะครับตามนี้นะก็กำไรที่ทำได้ทั้งหมดอยู่ที่579บาทกับอีก42สตังค์นะครับทำกำไรได้ถึง 50% ของพอร์ตได้สำเร็จนะครับนี่เลยก็คือผลงานใน IQ ของผมวันนี้นั่นเองนะครับนานๆเทรดทีไงก็นะนั่นแหละนานๆเทรดทีเฮฮากันหน่อยใครที่เขาเพื่อนๆที่เทรด IQ กันอยู่จะได้แบบว่าแบบยังไงจะได้เห็นน้องมาร์คเทรดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเห็นมีหลายคนบอกพี่มาร์คพี่ไม่เทรด IQ หรอพี่เทรดแต่โอลิมเทรดนี่ไงเทรดให้แล้วโอเคนะเข้าใจตรงกันนะครับเอาใจหน่อยเอาใจเพื่อนๆที่เขาเทรด IQ หน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เทรด IQ ลงช่องเลยนะครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve